สวัสดีค่ะค่ะก็เนื่องจากคลิปลิขสิทธิ์นะคะคลิปก่อนหน้านี้นะคะก็เห็นมีเพื่อนๆหลายคนนะคะสงสัยนะคะว่าเข้าไปดูยังไงแล้วก็แก้ไขยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะวิกกี้จะพามาดูนะคะเอาเนื้อๆเนาะไม่เอาน้ำรวดเร็วทันใจนะคะโอเคค่ะตามมาดูนะคะว่าวิธีดูคลิปลิขสิทธิ์แล้วก็แก้ไขทำยังไงตามมาเลยค่ะอันดับแรกเลยนะคะแล้วก็เข้าไปที่ YouTube นะคะในคอมพิวเตอร์ของเรานี่แหละค่ะเข้าไปที่ช่องของเรานะคะแล้วก็จะมีนี้นะคะมุมบนนะคะเข้าไปที่ช่องของเรานะคะแล้วก็จะมาที่นี่ค่ะสตูดิโอนะคะ YouTube Studio คลิกเข้าไปเลยค่ะYouTube Studio นะคะเราก็จะมามันก็จะมาที่หน้าแดชบอร์ดของเรานะคะหน้าแดชบอร์ดของเรานะคะแล้วก็จะมุมด้านซ้ายมือนะครับมาที่คำว่าวิดีโอค่ะนะวิดีโอนี่ค่ะคลิกไปที่วิดีโอนะคะจากนั้นก็ดูนะคะนี่ค่ะวิดีโอลิสต์ของเราจะขึ้นมาทั้งหมดเลยนะคะเมื่อวานวิกกี้ลบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับคลิปที่มีลิขสิทธิ์นะคะแล้วก็เลื่อนหาดูค่ะนี่เจออีกหนึ่งคลิปนะคะอาบอนทัวร์กาวนะคะนี่ค่ะเขียนว่ามีการนี่นะคะการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์ค่ะเห็นไหมคะอยู่ในช่องนี่นะคะในช่องข้อจำกัดนะคะมาดูนะคะการเรียกร้องลิขสิทธิ์ส่วนคลิปนี้นะคะ The Boy นะคะวิกกี้ตั้งค่าไว้เป็นสร้างมาเพื่อเด็กนะคะอันนี้คือการเรียกร้องการละเมิดลิขสิทธิ์นะคะเราก็คลิกเข้าไปเลยค่ะนี่นะคะเห็นไหมคะเอาเมาส์จิ้มไปที่การละเมิดลิขสิทธิ์นะคะแล้วรายละเอียดก็จะขึ้นมาแล้วก็ไปที่ตัวสีฟ้านี่ค่ะคลิกเข้าไปนี่ค่ะมันก็จะขึ้นหน้าจอมาอย่างนี้นะคะนี่นะคะอันนี้คืออันที่เราละเมิดลิขสิทธิ์เราก็เปิดฟังดูนะคะว่าละเมิดยังไงเนี่ยค่ะจากนั้นเราก็มาดำเนินการนะคะเห็นไหมคะเขาจะบอกว่าการสร้างรายได้ไม่มีสิทธิ์แม้ว่าคุณจะไม่ได้อยู่ในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube ระบบอัพแสดงโฆษณาอะไรเนี่ยล่ะค่ะเสียงดังเมืองอาร์บอนนะคะเบาเสียงนิดนึงวิกกี้อาศัยค่ะเห็นไหมคะจากนั้นเราก็มาที่เลือกตรงนี้ค่ะการดำเนินการนะคะเห็นไหมคะสีฟ้าเนี่ยค่ะดำเนินการแล้วคลิกเข้าไปเลยแล้วก็มาจะมีตัดวิดีโอส่วนนี้ออกหรือจะเปลี่ยนเพลงในช่อง YouTube ก็ได้นะคะคือเปลี่ยนเพลงอ่ะเพลงมันจะดังยาวตามนาทีของเพลงนะคะอันนี้คือกี่นาทีอันนี้เพลงมันประมาณ13วินาทีเองค่ะจะมีเปลี่ยนเพลงก็ได้แล้วหรือว่าจะปิดเสียงเพลงก็ได้นะคะนี่ค่ะวิกกี้ก็จะใช้วิธีการปิดเสียงเลยค่ะคลิกเข้าไปเห็นไหมคะคลิกเข้าไปนะคะปิดเสียงแล้วก็เลื่อนดูนะคะเลื่อนดูตั้งค่าโอเคคลิกเข้าไปว่าต่อไปแล้วก็ปิดเสียงค่ะช่วงนี้ก็คือรอค่ะระยะเวลาการรอนะคะดำเนินการก็จะใช้เวลานิดนึงค่ะแต่ละคลิปนะคะใช้เวลาค่อนข้างนานค่ะก็รอกันไปนะคะค่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วค่ะเรามาดูเกี่ยวกับการลิขสิทธิ์นะคะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยละเราก็เท่ากับว่าเราลบเพลงที่ละเมิดลิขสิทธิ์ได้แล้วแล้วเราก็มาดูช่องอันอื่นคลิปอื่นอีกค่ะว่ามีอีกไหมอะไรอย่างนี้การเรียกร้องอันไม่มีละเพราะว่าเมื่อคืนนี้ลบไปเกือบหมดละดูหน้าถัดไปแต่ละคลิปยังเหลืออีกหนึ่งคลิปค่ะก็ต้องรอคลิปเมื่อกี้ทำเสร็จก่อนนะคะถึงจะมาแก้ไขคลิปนี้ต่อได้ค่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยเนาะเพราะว่ากฎสำคัญนะคะหันมาหาเราดีกว่าโอเคกฎสำคัญนะคะของการสร้างรายได้ YouTube นะคะก็คือข้อ1เลยคือต้องมียอดผู้ติดตาม 1,000 คนข้อ2ซับวิวนะคะ 4,000 ชั่วโมงค่ะในระยะเวลา1ปีนะคะและอีก1ข้อก็คือต้องผ่านกฎของ YouTube นะคะซึ่งในกฎของ YouTube ก็คือระบุไว้ว่าห้ามมีการละเมิดลิขสิทธิ์หรือการอะไรเกี่ยวกับเด็กอะไรพวกนี้ค่ะต้องไปดูกฎนะคะกฎการสร้างรายได้นะคะคือถ้าเกิดว่าคุณมีคลิปที่ละเมิดลิขสิทธิ์คุณจะไม่สามารถเปิดสร้างรายได้ได้นะคะหรือบางทีอาจผลร้ายแรงก็คือคุณอาจจะโดนปิดช่องเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆรีบเข้าไปเช็คดูนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆ นะคะ
ก็ยังไงก็เนาะฝากกันไปเช็คนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็มาให้ดูแค่นี้ละค่ะสวัสดีนะคะบ๊ายบายค่ะ